วันนี้ผมอยู่กับพี่หนุ่มโชคบอกประโอนนะครับผมถ้าอยากรู้ว่าทำไมชื่อยาวจังอะพี่หมายถึงอะไรครับชื่อจริงชื่อนุ่มชื่อเล่นชื่อนุ่มเขาเรียกกันนุ่มหนุ่มนี่เป็นคนชองก็เรียกนุ่มชองเป็นชาวชองชาวชองนี่คือชาวชองนี่เป็นชาวพื้นถิ่นทางตะวันออกจันทบุรีตราดนี่จะมีชาวชองอาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยชนพื้นเมืองชนพื้นเมืองครับผมซึ่งวันนี้พี่หนุ่มชองจะมาทำหมูทอดเกลือหมูทอดเกลือจริงๆแล้วมันสมัยก่อนเขาเรียกหมูขั่วเกลือหมูขั่วเกลือแล้วหลังเขาเปลี่ยนเป็นหมูทอดเกลือทอดเกลือก็แล้วแต่จะเรียกแล้วแต่จะเรียกนั้นอันดับแรกสิ่งที่เราต้องมีอ่ะคนโบราณสมัยก่อนเขาจะกินกับข้าวเหนียวมูนด้วยกินกับข้าวเหนียวมูนใช่เราไปเรามีมานี่ข้าวเหนียวมูนห่อในใบในใบละป่างถ้าใครอยากรู้นะครับว่าข้าวเหนียวมูนอันนี้นะครับเขาห่อด้วยใบละป่านหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันได้ในรายการฟู้ดเวิร์คนะครับเทปวิถีชาวชองบ้านช้างทูนครับผมรู้แล้วครับคุณพ่อขอชิมเลยนะฮะได้เลยครับความน่ากินของมันคือคุณผู้ชมเขาไม่ได้ทอดแบบที่โครงหมูทั่วไปแต่เขาต้องทอดให้มันเกรียมเลยให้มันกรอบไปเลยเกรียมที่โครงหมูคุณผู้ชมต้องออกเค็มเพราะมันจะกินกับข้าวเหนียวมูนที่ออกหวานแล้วลงตัวใช่หวานๆมันๆถ้าที่โครงหมูรสอ่อนไม่ได้นะไม่ได้สุดยอดเลยนะครับคุณผู้ชมยังไงต้องลองมาชิมกันให้ได้นะครับหมูทอดเกลือบ้านช้างทูนครับผมวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากครับขอบคุณครับ